ที่จังหวัดเชียงใหม่หลายพื้นที่ก็เริ่มตกแต่งสถานที่รับเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะโดยเฉพาะตรอกเล่าโจ้ที่มีการตกแต่งโคมไฟสีแดงแล้วก็ตกแต่งสถานที่ค่ะขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะหลังสายการบินต่างๆนั้นทยอยเปิดเส้นทางบินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจะติดตามจากคุณปัดเสรีรัตน์ค่ะรายงานจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะคุณปัดคะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้นะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ครับขณะที่บริเวณย่านไชน่าทาวน์ของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมรับเทศกาลตรุษจีนในวันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศบริเวณตรอกเล่าโจ้นะครับหรือว่าย่านไชน่าทาวน์กลางเมืองเชียงใหม่วันนี้นะครับมีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเดินทางไปซื้อสินค้าและชมการตกแต่งสถานที่เพื่อเตรียมเปิดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนนะครับที่จะมีขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ส่วนที่ตลาดวโรรสครับก็มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของไปไหว้เจ้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับทำให้ปีนี้นะครับบรรยากาศการค้าขายเป็นไปอย่างคึกคักขณะที่ราคาสินค้าเองก็ยังคงเดิมนะครับไม่มีการปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมามากนักส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนอกจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปแล้วก็พบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้นครับหลังสายการบินเปิดเส้นทางบินตรงมายังเชียงใหม่ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักผู้ประกอบการจึงมีความหวังเรื่องการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวดีขึ้นครับอย่างมันจะมีกิจการที่เห็นผลชัดเจนเลยก็คือซักอบรีดซักอบหยอดเหรียญอันนี้คือรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นอาหารทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้นนางสาวสุรัตดาสรุติลาวันนะครับผู้อำนวยการททสำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยนะครับว่าในไตรมาสแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเชียงใหม่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาด้วยตนเองนะครับและคาดว่าจะเริ่มมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงไตรมาสที่2และไตรมาสที่3ของปีโดยตั้งเป้านักท่องเที่ยวเอาไว้นะครับว่าให้ได้ร้อยละ50ของปีก่อนการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 คนครับสำหรับเทศกาลตรุษจีนในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสวิถีชีวิตไทยจีนนะครับที่บริเวณตอกเล่าโจ้หรือวัดย่านไชน่าทาวน์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็คอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดกิจกรรมครับขอบคุณคุณปัดค่ะ